ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Camp ค่ายหันษารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยกระแสนึงที่กำลังมาแรงมากๆครับพี่อุ๋ยครับในหมู่คนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นยาวไปถึงวัยเกษียณนะครับก็คือการออกเอาท์ติ้งไปกางเต็นท์นอนอยู่ในดงไพรอยู่กลางทุ่งอยู่ริมทะเลไม่ว่าจะทำด้วยใจรักหรือว่าจะต้องการภาพสวยๆไปอวดใน Facebook ก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่กำลังอินเทรนด์สุดๆครับซึ่งทักษะการกางเต็นท์นะคะเชื่อหรือเกินว่าหลายคนเนี่ยได้มาจากการเรียนลูกเสือในสมัยเด็กๆนะคะที่มีทั้งการก่อไฟการกางเต็นท์ที่ถูกต้องรวมไปถึงการใช้เงื่อนต่างๆนะคะแต่มันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งและมากกว่านั้นหรือเปล่าพี่อุ๋ยเดี๋ยวต้องลองติดตามดูค่ะแต่ว่าจะให้ทั้งอุ๋ยแล้วก็พี่เต้เนี่ยไปทำย้อนกลับไปในช่วงของการเรียนลูกเสือเนี่ยก็คงจะค่อนข้างนานหน่อยอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับน้องๆทางบ้านที่อยู่ตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นแคมเปอร์ที่เข้าแคมป์กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยทีเดียวจะเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องเกรเตอร์แล้วก็น้องน้ำมนต์ค่ะสวัสดีครับไม่ธรรมดานะฮะนี่อยู่กันมาตั้งแต่แคมป์ลูกเสือแกะรอยซีลใช่ทั้ง2คนเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายของลูกเสือแกะรอยซีลของเราละกันอ่ะถามถ้าจำไม่ผิดแคมป์ลูกเสือแกะรอยซีลเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอนการดำรงชีพในสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็จะมีเกี่ยวเนื่องกับการเข้าแคมป์เดินป่าด้วยนี่แหละแต่ว่าถามน้องๆค่ะว่ายังพอจำได้บ้างไหมเพราะเชื่อเหลือเกินว่าอย่างพี่อุ๋ยเองเนี่ยกางเต็นท์ไปกางเต็นท์ล่าสุดเมื่อช่วงไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาก็ยังแบบลืมไอ้นี่มันต่อตรงไหนนะมันต้องรอยังไงนิดนึงขนาดเป็นเต็นท์ของตัวเองนะคะพี่เต้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมายังลืมครับยังไงบ้างน้องน้ำมนต์ลืมไหมคะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันก็ต้องมีลืมบ้างค่ะเกเตอร์ครับลืมเหมือนกันครับเพราะว่านานๆเราจะได้ทำกิจกรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นค่ะอุ๋ยมีผู้รู้หรือว่ากรูรูของเรา1คน1ท่านนะคะที่จะมาสอนหลักวิธีการเพื่อเตือนความจำรีมายน้องๆว่าในการออกไปแคมป์หรือว่าออกไปกางเต็นท์ต่างๆเนี่ยควรจะมีขั้นตอนแล้วก็ควรเตรียมอุปกรณ์แล้วว่าควรมีวิธีการยังไงบ้างแน่นอนเพื่อเรียนรู้และเพื่ออยู่อย่างปลอดภัยด้วยนะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากครูตีไปหากันเลยไหมคะแน่นอนขึ้นรถเลยพวกเราครูตีจากแคมป์เสือตีใหญ่ดีกรีเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติและเป็นครูสอนครูลูกเสืออีกทีหากยังจำกันได้นอกจากวิชาลูกเสือเบื้องต้นที่สอนให้กับน้องๆแคมเปอร์แล้วครูตีสอนทักษะชาวค่ายทั้งการกางเต็นท์การเอาตัวรอดในป่าเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดหลงป่าขึ้นมาทีมงานลงมติกันว่าครูตีนี่แหละครับน่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดกับการมาทบทวนและให้เกร็ดความรู้กับแคมเปอร์อย่างเราๆรวมไปถึงน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านอีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครูตีสวัสดีครับนี่พาน้องๆมาฝากเนื้อฝากตัวมาเรียนวิชาจากครูตีคำถามแรกเลยครูตี40ปีที่อยู่ในแวดวง outdoors มานะการแคมปิ้งในช่วง4ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครูตีอันดับแรกเลยแต่คือวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ครับแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเหมือนสมัยก่อนของครูที่ทำนี่จะต้องไปเย็บถุงปุ๋ยมาทำมันเต็นท์นะแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วง่ายเต็นท์โยนปุ๊บกลางกลางเลยการที่จะไปแคมปิ้งมันก็ต้องไปเลือกว่าเราจะไปแคมป์ไหนไปแคมป์ไปชายทะเลไปภูเขาไปน้ำตกแม้ว่าสถานที่จะแตกต่างกันแต่อุปกรณ์ก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่ไม่หนีกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นน้องๆเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เยอะแยะต่างมากมายเลยนะคะแบกเป้มาเดี๋ยวมาให้ครูตีดูดิบอกดีกว่าเขาว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือว่าควรจะนำไปหรือไม่ควรจะนำไปยังไงล่ะเตรียมมาถูกอ๋อนี่คือการเตรียมตัวที่จะไปแคมปิ้งใช่วิธีการเตรียมตัวที่ถูกต้องมาดูพร้อมกันเลยคงได้ใช้ของเกเตอร์มีอันนี้เต็นท์ครับอันนี้ดีครับ
ช้ง่ายเก็บยากเพราะที่ออกมาปุ๊บมันก็กางได้เลยไงแต่พอเก็บมันต้องหักเอาครับเกเตอร์มีอะไรบ้างลูกมีถุงนอนมีถุงนอนครับมีถุงนอนถุงนอนสลิปปิ้งแบ็กแต่ว่าถ้าจะแบบพวกคนทำแคมป์จริงๆคนเดินทางจริงๆอ่ะมันจะเป็นขนาดไซส์เล็กกว่านี้ครับจะแบบจะเล็กมายี่ห้อเล็กประมาณนี้ครับจะพกมาได้สะดวกแต่รองเท้าแตะไฟฉายครับไฟฉายจำเป็นครับครูจำเป็นครับจำเป็นไฟฉายนี่จำเป็นเสื้อหนึ่งเสื้อหนึ่งสองโอ้โหนี่นอนไปนอนกี่คืนเนี่ยฮะเกเตอร์กางเกงยีนกางเกงยีนด้วยเกงยีนเผื่อไว้เป็นชุดพรุ่งนี้ครับคือเรามาแคมป์เนี่ยประมาณ2วัน1คืนถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้แบบเวลาเข้าป่าหรือว่าเข้าทั้งจริงเนี่ยก็คือเสื้อเนี่ยถ้า2วัน1คืนก็1ถึง2ตัวกันประมาณไม่เกิน2ตัวให้มันแล้วก็เป็นเสื้อที่แห้งง่ายกางเกงก็คือตัวเดียวใช่คือลดภาระในการแบกให้มากที่สุดครับซื้อเป้ได้ถูกหลักมั้ยเนี่ยยังไงอาจารย์อ้าวข้างหลังนี่มันจะนุ่มซัพพอร์ตหลังครับเป็นเป้แบ็คแพ็คแล้วก็มีตัวเกี่ยวเองด้วยครับข้างบนมีอะไรบ้างลูกอันนี้เต็นเดียวเขาเรียกเต็นบุคคลนอนคนเดียวตัวนี้จะกางยากกว่าของเกเตอร์หน่อยนึงครับเพราะตัวนี้มันมีกระดูก2เส้นแต่ถ้าแบกไปเนี่ยคืออันนั้นจะสะดวกมากกว่าเพราะอันนี้สะดวกอันนี้มันใหญ่ไม่ต้องคิดซะว่าตัวเองแบบกัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยของน้ำมนต์นี่ถุงนอนอย่างที่เมื่อกี้พี่อุ๋ยบอกใหญ่ไปเจอถุงนอนอย่างเดียวก็เต็มแล้วค่ะนี่ยังใหญ่มีอะไรบ้างเอ้ากระบอกนะกระบอกมาดีมากไม่ใช้พลาสติกนะเนี่ยผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่นะแห้งง่ายอ๋อนี่ผ้าเช็ดตัวซักแห้งง่ายเวลาแบบมีกางเกงวอร์มด้วยโอ้โหมีเสื้อ1ตัวอันนี้น่าจะเป็นเสื้อจากตั้งแต่สมัยซีลนะใช่กางเกงซับเนาะกางเกงซับเนาะครับนี่ผู้หญิงเขาก็จะมีผ้าถุงด้วยพอไหมอันนี้แสดงว่ามีโรคประจำตัวหรือถ้าไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องมียาประจำเผื่อเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยดูจากของน้ำมนต์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบชำนาญในการชำนาญมากกว่าเกเตอร์นิดนึงก็เพิ่มเติมคือเขามียามาด้วยครับนะหรือแล้วเราก็ต้องเก็บก็คือวิธีการแพ็คกระเป๋าเขาเรียกว่าการบรรจุเครื่องหลังการที่เราจะไปแคมปิ้งพูดง่ายๆก็คือของอะไรที่ใช้ก่อนลงทีหลังของอะไรที่ใช้ทีหลังลงก่อนเพราะอะไรคะเพราะว่ามันสะดวกในการเปิดเป้ออกมาเราจะได้ไม่ต้องมาลื้อเฮ้ยผ้าเช็ดตัวอยู่ข้างล่างเราก็ต้องลื้อข้างบนออกมาทั้งหมดแต่เนี้ยกระเป๋าเนี่ยเขามีที่สำหรับเก็บผ้าเช็ดตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกในการเก็บหรือว่าในการที่จะออกมาใช้อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่จะสะดวกหยิบออกมาใช้ได้ง่ายๆจะอยู่ด้านข้างและด้านซ้ายและด้านขวาประมาณนี้นะรองเท้าแตะอาจจะผูกไว้ก็ได้แล้วเสื้อผ้าถ้าอย่างนี้มันเหมาะสำหรับอะไรกระเป๋าลากค่ะแต่ก็กระเป๋าส่วนใหญ่เขาจะม้วนก็คือม้วนเป็นแบบนี้ม้วนแบบนี้มันอะไรเวลาขี้ออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยยั้งพูดถึงเรื่องพับผ้าใส่เป้แล้วนะคะก็มีเทคนิคด้วยนะไม่ใช่พับยัดลงไปไหนเกรเตอร์แนะนำหน่อยครับผมในการพับเสื้อในการไปแคมป์นะครับเราก็ต้องพับเสื้อให้มีขนาดเล็กแล้วก็เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการใส่กระเป๋าครับก็จะมีเสื้อยืดอยู่1ตัวนะครับแล้วก็ทำการเราก็จะพับครึ่งเสื้อนะครับแล้วก็จัดให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาใส่เราเสื้อเราจะได้ไม่ยับนะครับจากนั้นเราก็พับแขนเสื้อเข้ามาด้านในครับแล้วทีนี้เราก็จัดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราก็ค่อยทำการม้วนครับพอม้วนเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปทรงนี้นะครับก็ในกรณีที่มีกางเกงนะครับผมแล้วก็นำกางเกงมาจากนั้นทำการพับครึ่งกางเกงครับแล้วก็จัดกางเกงให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็นำเสื้อนะครับที่เราพับไว้แล้วมาวางไว้ที่ขอบกางเกงครับแล้วก็พับหรือว่าม้วนนะครับจากนั้นเราก็จับชายกางเกงที่อยู่ด้านบนนะครับห่อแล้วจัดให้สวยงามแล้วก็ให้เรียบร้อยครับทีนี้เสื้อกับกางเกงก็จะไม่หลุดออกจากกันแล้วครับอย
ยังมียูทูบเบอร์ในไทยและต่างประเทศอีกหลายคนเลยนะคะที่แนะนำวิธีการเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแบบประหยัดพื้นที่โดยไม่ยับยู่ยี่ค่ะจานที่ขาดหนักๆของสองคนนี้ตอนนี้ขาดคืออะไรบ้างครับที่ขาดก็คือเราไปแคมปิ้งแต่เราไม่คิดจะไปกินใช่ไหมนี่ไม่เห็นมีเลยเนี่ยสองคนไม่มีเลยอาหารเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋ยก็เลยเอาอย่างนี้กันดีกว่าไหมคะพี่เต้ให้ภารกิจน้องคนละ100บาทคนละ100บาทนะคะไปดูว่าน้องๆเนี่ยจะซื้ออาหารการกินอะไรของเราเนี่ยไปทำกันในการเข้าแคมป์กี่มื้อครับสองมื้อก็คือมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องแต่ละคนเนี่ยจะซื้อได้เหมือนเท่ากับสถานะเหมาะสมหรือเปล่างั้นให้ซื้อก่อนใช่ไหมแล้วถ้าผิดถูกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวมาบอกกันซื้อผิดไม่ได้กินแน่เกเตอร์เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะที่ต้องให้ทำภารกิจนี้เพราะว่าทั้งเกรเตอร์และน้ำมนต์ไม่มีอาหารติดตัวกันมาเลยไม่รู้ว่าเพราะตื่นเต้นที่จะได้มาแคมป์หรือเปล่านะคะอุ๋ยกับพี่เต้ก็กลัวว่าน้องจะหิวยิ่งเข้าปากของกินก็ยิ่งหายากกว่าอยู่ที่บ้านก็เลยพาน้องๆไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆชุมชนค่ะตังอยู่เนี่ยอยู่ครับโอเคขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งครับเดินวน3รอบแม่แต่ไม่มีแววว่าจะได้อะไรเลยนี่แค่ซื้อของกินนะเนี่ยมีกระทะให้มั้ยถ้ามีกระทะให้จะซื้อน้ำมันไปมีไปซื้อน้ำมันซื้อกระทะซื้อน้ำมันสิคงมีกระทะให้ก็ไปทอดไข่กินเนี่ยฟองเดียวน้ำมันก็ฟูนะหมดแล้วนี่น้ำมันไม่มีน้ำมันหมดต้องเติมแล้วดูท่าทางบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นตัวเลือกหลักของทั้งสองคนนะครับอ้าโหย100บาทสำหรับ2มื้อเชื่อว่าของที่ซื้อไม่หนีกันเท่าไหร่ครับแต่ปริมาณอาจจะต่างกันเล็กน้อยเพราะดูจากจำนวนที่ถือน้องเกรเตอร์น่าจะใช้เงินเป็นมากกว่าครับไอ้ที่บอกว่าใช้เงินเป็นมากกว่าเนี่ยคือไม่เหลือนั่นเองนะครับใช้หมดเร็วกว่านั่นเอง100บาทใช้กันหมดไหมใช้เงินเป็นไหมเป็นค่ะไม่หมดเป็นครับอันนี้ดู2มื้อที่เราให้จบไป2มื้อโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นเด็กกินเก่งมากมีไข่ไก่3ฟองไฟแช็กขนมปังขนมเปี๊ยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปลากระป๋องแล้วก็น้ำเปล่าติว่าไงคะถ้าเป็นผมนะไข่คงไม่เอาแต่ถ้าจะเอาเราก็ต้องมีวิธีการที่จะถนอมไข่ไอเนี้ยไม่เอาละทำไมจังเพราะว่าถ้าเกิดไอเนี้ยเรากินเข้าไปมากๆมันก็จะทำให้เรากระหายน้ำหิวน้ำบ่อยอ๋อใช่โดยเฉพาะขนมเปี๊ยะนะมันก็จะกระหายน้ำดึงมดได้ไหมที่จังบอกอะแน่นอนอันเนี้ยมีอาจจะมีส่วนแล้วพอไหมสองมื้อเนี่ยครับพอครับพอน้ำมนต์มีอะไรมา60บาทได้ค่ะได้มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ซองค่ะแล้วก็มีปลาทอดปลาทอดกรอบแล้วมีผักกาดผักดองมีขนมปังขนมปังของน้ำมนต์นี่เป็นแบบเรียบง่ายประกอบไม่ใช่ปลากระป๋องก็จะแห้งๆก็ง่ายน้ำนี่อาจจะคิดว่ามันอาจจะเขามีอะไรมีกระติกน้ำมีกระติกน้ำอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อครับตกลงเรียบร้อยนะภารกิจซื้อของนะเรียบร้อยโอเคอยู่ได้ไปกลับไปค่ายนะให้อยู่รอดสรุปเงิน100บาทเกเตอร์ใช้ไป79บาทส่วนน้องน้ำมนต์ใช้ไป60บาทครับจากภารกิจในการเตรียมอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ยังอยู่ในหมวดของปัจจัย4ก็คือการกางเต็นท์แต่ก่อนที่จะกางเต็นท์แน่นอนจะต้องมีเรื่องของเชือกเงื่อนมาเกี่ยวข้องพุทธิครับครับผมเราเรียนเงื่อนกันมาเยอะแยะมากมายในโลกล่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเราลูกเสือเนี่ยการกางเต็นท์จริงๆเนี่ยมันต้องใช้กี่เงื่อนไงที่ใช้กันมากที่สุดก็จะมีอยู่แค่2 3เงื่อนก็จะมีตะกุดเบ็ดตะวันท้ายแล้วก็ผูกรั้งผูกร่นเพื่อจะดึงเต็นท์ให้ตึงครับเท่านั้นเองนะครับ3เงื่อนหลักๆเงื่อนตะกุดเบ็ดเงื่อนกระวัดไม้และเงื่อนผูกรั้งที่จำเป็นสำหรับการกางเต็นท์น้องๆทางบ้านลองทำตามบ้างดูก็ได้นะครับในการกางเต็นท์มันจะมี3เงื่อนหลักๆที่ครูตีบอกไว้เมื่อกี้เงื่อนแรกเลยเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับที่เอาไว้สำหรับผูกเวลาผูกอะไรก็แล้วแต่เงื่อนนี้ผูกได้หมดแทบทุกอย่างเลยเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ด
วิธีการผูกเนี่ยจับปลายเชือกขึ้นมาหนึ่งด้านสมมติเอาแขนมาหนึ่งข้างสมมติเป็นสิ่งของที่เราจะต้องผูกพาดเชือกมาครับเข้าหาตัวเองพาดเชือกเข้าหาตัวเองเสร็จแล้วจับเชือกมือหนึ่งอ้อมแขนไปพาดอย่างนี้พาดพอพาดเสร็จแล้วมันจะเกิดเป็น2ช่องใช่หรือไม่ช่องที่1จะอยู่ตรงหน้ามือใช่ไหมช่องที่2จะอยู่ตรงแขนแต่ถ้าช่อง4จะ ALTV หน้าดูมาครับทีนี้เสร็จแล้วมันเกิดเป็น2ช่องอย่างที่พี่บอกให้เราแทงย้อนออกไปทางช่องที่2แทงย้อนออกไปนั่นแหละเกเตอร์ถูกแล้วเยี่ยมมากแล้วก็ดึงพอเสร็จแล้วดึงควบคู่ดึงควบคู่เลยตะกุดเบสเสร็จแล้วมันจะมีอีกเงื่อนที่ควบคู่กันไปคือเงื่อนกวาดไม้พอเราผูกตะกุดเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีปลายเหลือใช่ไหมบางทีปลายมันเหลือผูกกวาดไม้ไปเลยผูกยังไงผูกกับเชือกอ้อมผูกกับเชือกเหมือนผูกปกติเลยเหมือนผูกปกติเลยได้ยังเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งเกเตอร์ทางเดิมนั่นแหละเพื่อให้มันแน่นขึ้นไม่เลื่อนใช่ไหมคะเพื่อจะไม่ให้มันเลื่อนไปไหนครับเพื่อจะไม่ให้มันหลุดมันก็จะอยู่ต่อไปมันจะมีอีกเงื่อนหนึ่งคือเขาเรียกว่าผูกล้างผูกร่นเอาไว้สำหรับผูกในการดึงเต็นท์ให้ตึงดึงกระสอบบกเพื่อจะให้มันตึงกระย่อน2อย่างนะครับทีนี้วิธีการผูกขออนุญาตใช้เท้านะครับสมมติเท้าของเราคือสมอบกที่เราเอาเชือกไปดึงเอาไว้พอเสร็จแล้วเราเอาเชือกเนี่ยพันกับตัวเส้นยาวไป2รอบนี่เราอาจจะลงไปอีกก็ได้อันนี้อาจจะอยู่ที่เตี้ยนี่อยู่ระดับนี้สมมติเราอยู่ที่เตี้ยดึงด้วยกระบอกไม้ด้วยกระบอกไม้ตัวนี้อ่ะดึงขึ้นมานี่สองรอบเสร็จแล้วจับเส้นสั้นเหมือนเดิมเส้นสั้นของเราที่เราผูกนะผูกกระบอกไม้แบบเมื่อกี้หนึ่งสองคือรอดมันก็จะเป็นการจบโอ้ geniusชนะ3เงื่อนชนะเรียบร้อยแล้วโอ้ amazing คือตอนนี้เหมือนมีครูคอยประกบมีครูโอมกับครูตีคอยประกบน้องๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะมาใช้กลางเต็นท์จริงๆได้หรือเปล่าตอนนี้น้องๆเก็ทแล้วน้องๆทางบ้านถ้ายังงงอยู่ไปดูภาพช้าอีกทีครับไปพร้อมกันค่ะเงื่อนแรกเลยเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับวิธีการผูกเนี่ยจับปลายเชือกขึ้นมา1ด้านพาดเชือกมาครับเข้าหาตัวเองพาดเชือกเข้าหาตัวเองเสร็จแล้วจับเชือกมือหนึ่งอ้อมแขนไปพาดอย่างนี้ทีนี้เสร็จแล้วมันเกิดเป็น2ช่องอย่างที่พี่บอกให้เราแทงย้อนออกไปทางช่องที่2แทงย้อนออกไปตะกุดเบสเสร็จแล้วมันจะมีอีกเงื่อนหนึ่งที่ควบคู่กันไปคือเงื่อนกวาดไม้พอเราผูกตะกุดเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีปลายเหลือใช่ไหมบางทีปลายมันเหลือผูกกวาดไม้ไปเลยผูกยังไงผูกกับเชือกอ้อมผูกกับเชือกเหมือนผูกปกติเลยเหมือนผูกปกติเลยอีกทีนึงได้ยังเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งเกเตอร์ทางเดิมนั่นแหละเพื่อให้มันแน่นขึ้นไม่เลื่อนเพื่อจะไม่ให้มันเลื่อนไปไหนครับเพื่อจะไม่ให้มันหลุดมันก็จะอยู่ถูกไหมต่อไปมันจะมีอีกเงื่อนหนึ่งเขาเรียกว่าผูกล้างผูกร่นนะครับทีนี้วิธีการผูกขออนุญาตใช้เท้านะครับสมมติเท้าของเราคือสมอบกที่เราเอาเชือกไปดึงเอาไว้พอเสร็จแล้วเราเอาเชือกเนี่ยพันกับตัวเส้นยาวไปสองรอบเสร็จแล้วจับเส้นสั้นเหมือนเดิมเส้นสั้นของเราที่เราผูกนะผูกกวาดไม้แบบเมื่อกี้หนึ่งสองมันก็จะเป็นการจบทบทวนความจำเรื่องเงื่อนเชือกกันไปแล้วนะคะคราวนี้ได้เวลาที่น้องๆจะต้องนำความรู้เรื่องเงื่อนมาทดลองกางเต็นท์กันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ไปแคมป์น้องๆจะต้องกางเต็นท์เองค่ะหลังจากที่เรียนรู้เรื่องเงื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้การกางเต็นท์กันว่าการกางเต็นท์จะเป็นยังไงนะครับทีนี้วิธีกางเต็นท์มาแล้วสิ่งแรกเลยที่ต้องทำคือเอาเต็นท์ออกจากกระเป๋าถ้าไม่งั้นกางไม่ได้ผู้ขาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตรงที่กางตรงเนี้ยไม่มีแบบว่าสัตว์ป่าเดินผ่านหรือว่าแบบไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าอันนี้คำถามที่ดีนะครับก่อนที่เราจะกางเนี่ยเราต้องดูสถานที่ต่างๆเช่น1เลยคือสถานที่ที่เราจะกางดูก่อนว่ามันมีรอยเท้าหรือว่าทางที่
สัตว์ป่าจะกินน้ำหรือเปล่าบางที่เราไปเราอาจจะไปบางที่ที่เขาสามารถจัดสถานที่ไว้ให้แล้วแต่บางที่ที่เราไปเราไม่คุ้นเคยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปส่วนมากเราก็ต้องดูเองด้วยตาของเราเช่นรอยเท้าแน่นอนว่าถ้าเราไปเนี่ยตามลำธารหรือว่าตามแอ่งน้ำเนี่ยมันจะต้องมีรอยเท้าของสัตว์ที่มากินน้ำใช่ไหมครับถ้ามีเราก็หลีกเลี่ยงไปนิดนึงนะครับสิ่งต่อไปที่สำคัญคือพื้นที่ที่เราจะกางควรเป็นพื้นที่ที่เรียบแล้วไม่เป็นพื้นที่ที่น้ำผ่านแต่แน่นอนว่าคนไปกางเต็นท์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปตรงช่วงหน้าฝนจะไปกันหน้าหนาวนะครับแล้วควรกางตรงใต้ต้นไม้หรือว่าเลยไปหน่อยครับควรเลยจากต้นไม้เพราะว่าบางทีต้นไม้ใหญ่นะกิ่งไม้ข้างบนมันอาจจะมีกิ่งไม้ที่แห้งแล้วบางทีลมพัดเนี่ยกิ่งไม้ข้างบนที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำไมหักลงมาอาจจะทับเราได้หรือว่าถ้าเราต้องการในต้นไม้จริงๆเราก็สำรวจให้ดีแค่นั้นเองนะครับโอเคต่อไปเป็นการเอาเต็นท์ออกทีนี้เราเอาเต็นท์ออกจากกระเป๋าแล้วขั้นตอนต่อไปมันจะมี2ถุงถ้าเรามีจำนวนคนกันเยอะเราสามารถแบ่งกันไปได้คือมันจะมีเสาเหล็กอันนี้โทษนะครับมีเสาเหล็กอันนี้กับตัวผ้าใบเราเสาเหล็กอันเนี้ยสมัยเนี้ยเต็นท์มันจะเป็นคล้ายๆสลิงเราสามารถประกอบกันได้ง่ายๆอยู่แล้วแบ่งกันไปเลยเป็น2ทีมประกอบเหล็ก1คนอีกที่เหลือขยายผ้าใบเต็นท์ออกนะครับเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมสิ่งต่อไปที่สำคัญอันดับแรกที่เราต้องทำคือปักสมอบกทั้ง4มุมของเต็นท์คือต้องดึงให้ตึงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าไม่มีสมอบกเราสามารถใช้อะไรได้กิ่งไม้กิ่งไม้โอเคครับถ้าไม่มีสมอบกเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่มีสมอบกเต็นท์ไม่ถูกยึดอยู่กับพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราไม่ได้อยู่ในเต็นท์ลมมาอาจจะปลิวได้หรือว่าอาจจะล้มลงได้เพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่ยึดแล้วเวลาตอกต้องตอกเฉียงหรือว่าตอกตรงควรจะตอกเฉียงลำดับต่อไปคือการใส่โครงใส่โครงเนี่ยมันจะมีเสาดูง่ายเลยว่าอันนี้คือเสาเพราะว่าเหล็กอันนี้มันจะต้องประกอบคู่กันเป็นโครงกลางเต็นท์แต่ละขนาดมันจะมีรูของมันเพื่อจะเสียบเหล็กเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็เสียบเหล็กเข้าไปทีนี้เสียบเข้าไปด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าไม่ระมัดระวังอย่างที่เห็นทำไมครับขาดเต็นท์ขาดเพราะว่าบางทีบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียบปุ๊กกระแทกอย่างเดียวไม่ได้มองเต็นท์ผ้าใบมันบางความขาดอาจจะมีนะครับทีนี้ก็ต้องมีคนหนึ่งมุดเข้าไปแล้วก็ยกไว้เพื่อจะประกอบเหล็ก2อันคานกลางให้มันอยู่ด้วยกันนะครับเอและกรณีที่ประสบภัยที่ต้องไปกางเต็นท์ในอาคารพักพิงที่ทางหน่วยงานเขาจัดหาไว้ให้งานนี้ไม่มีพื้นดินให้ตอกสมอบกจะทำยังไงกันนะครับเนี่ยเราอาจจะหาอิฐบล็อกบริเวณรอบๆหรือว่าก้อนหินที่มีขนาดใหญ่หรือว่าสิ่งของอะไรก็ได้ที่มันสามารถยึดตัวผ้าใบหรือว่ายึดตัวเต็นท์อยู่ให้มันอยู่กับที่มาแทนที่เราจะแทนที่จะใช้ดินหรือว่าบางทีเราไม่สามารถหาก้อนหินได้ตัวยึดหลักง่ายๆเลยหาเสาก่อนเสาวัดตามวัดตามอะไรต้องมีเสาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะเราสามารถใช้ตัวนั้นดึงได้เพราะว่าตัวนี้บางทีตัวผ้าใบหรือว่าหลังคาผ้าใบเนี่ยบางทีเราอยู่ในวัดมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญมากเราอาจจะดึงแค่4มุมให้มันเป็นตรงแค่นั้นเองนะครับได้คำตอบที่สงสัยกันไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่น้องๆต้องลองกางเต็นท์กันเองค่ะเต็นท์ที่นำมาให้ทดลองกางนั้นเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ครูโอมและครูพี่เลี้ยงก็จะช่วยน้องๆกางนะคะแต่ให้เกรเตอร์แล้วก็น้ำมนต์นั้นใช้วิชาเงื่อนเชือกที่เรียนมาปฏิบัติจริงค่ะทีนี้พอเรากางเสาเสร็จแล้วเห็นไหมจำเงื่อนที่พี่สอนไปเมื่อกี้ได้ไหมที่เอาไว้สำหรับผูกล้างผูกร่อนอันนี้เราจะได้ใช้เพราะว่าเต็นท์บางขนาดหรือว่าบางที่ที่เราซื้อมามันไม่มีมาให้แต่อันนี้คือมันมีมาให้เราสามารถดึงได้เลยสมมุติว่าเชือกอันนี้ไม่มีอันนี้คือการสมมุตินะไม่มีเราจะต้องผูกเชือกเองผูกไปเลยด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดที่พี่สอนจำได้ไหม
น้องน้ำมนต์กับน้องเกเตอร์เมื่อกี้เราไปกลางเต็นท์แล้วใช่ไหมเราลองผูกเชือกเองแล้วใช่ไหมครับเรามั่นใจไหมว่าเชือกที่เราผูกเนี่ยมันตึงไหมมั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจต้องทดสอบไหมเชือกที่เราอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันดึงตึงหรือเปล่าทีนี้พี่อยากให้น้องสองคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเต็นท์ลองไปดูซิว่าหลังคาข้างในเนี่ยเราไปอยู่ข้างในแล้วหลังคาเนี่ยมันจะตึงไหมแล้วเข้าไปอยู่อย่าเพิ่งออกจนกว่าพี่จะบอกให้ออกโอเคไหมครับอย่าเพิ่งออกจนกว่าพี่จะบอกให้ออก ถ้าพี่บอกให้ออกได้ค่อยออกแค่นั้นเองดูเรื่องโอเคครับไปกันเลยพี่เต้อยากจะขอบอกน้องๆทางบ้านดังๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องที่น้องสองคนเนี่ยเกรเตอร์และน้ำมนต์ไม่รู้ก็คือว่าเราจะมีการฉีดน้ำใส่เต็นท์โดยรถดับเพลิงท้องถิ่นนั่นเองงานนี้สองคนนี้ไม่รู้ครับเพื่อที่จะทดสอบว่า 1. ทั้งสองคนนั้นผูกเงื่อนที่ทำให้ผ้าใบของเขาตึงมากพอหรือไม่และ 2. คือตอนที่กางเต็นท์ออกมาแล้วเห็นว่ามันมีแผลมีรูมีการปะทำไมไม่ร้องขอให้คณะวิทยากรเปลี่ยนเต็นท์และเต็นท์ที่น้องทั้งสองคนกางจะรอดหรือเปล่าติดตามได้ในตอนต่อไปกับ The Camp ค่ายหันษาครับแล้วก็เงียบขนาดนี้ก็ขอนอนเลยแล้วกันครับมองตรงไปสกขอบฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทาง